นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีแถลงข่าวชาวอุดรธานีเสียชีวิตจากโรคไข้หวัด2009แล้ว2รายสำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จังหวัดอุดรธานีล่าสุดพบผู้ป่วยในประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมถึง22มีนาคม2557พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน 23,899 รายเสียชีวิต24รายทั้งหมดเสียชีวิตจากเชื้อ H1N1 ส่วนสถานการณ์จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่1มกราคมถึง22มีนาคมพบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่ชนิด A H1N1 2009จำนวน24รายอำเภอเมือง4รายอำเภอเพ็ญ4รายอำเภอวังสามหมอ2รายอำเภอสังคอม1รายอำเภอบันผือ1รายอำเภอสีถาด1รายและอำเภอหนองวัวซ้อ1รายเสียชีวิต2คนทั้งนี้การป้องกันโรคควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรืออยู่ในที่ชุ่มชนหนาแน่นหากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามหลีกเลี่ยงการใส่ของร่วมกันดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบหามู่และพักผ่อนให้เพียงพอและติดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดสายด่วนเพื่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆของโรคไข้หวัดใหญ่2009โดยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข1422ตลอด24ชั่วโมงเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน